ขอบใจมากนะจ๊ะนี่จ่ายค่าเช่าจ้ะขอบใจนะจ๊ะฉันไปแล้วนะจ๊ะคุณวาดเจ้าคะคุณวาดพอจะอยู่ได้ไหมเจ้าคะทำไมจะไม่ได้ล่ะกรงขังที่สกปรกกว่านี้ข้ายังอยู่มาแล้วเลยตอนนี้ข้าเป็นห่วงก็แต่คุณแม่กับคุณพี่ไม่รู้ว่าป่านี้นางกำไลมันจะทำร้ายคุณแม่กับคุณพี่หรือเปล่าบ่าวเองก็เป็นห่วงนางเดือนมันเหมือนกันเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรีบกลับไปจัดการกับนางกำไลให้เร็วที่สุดเจ้าค่ะโอ๊ยคิดถึงเรื่องคุณวาดแล้วก็หงุดหงิดคุณวาดน่ะหน้าไม่อายคบชู้สู่ชายแล้วมาทำตัวเป็นผู้ลากมากดีหลอกให้เราหลงเคารพอยู่ได้ตั้ง18ปีอีเขียดเอ็งเลิกว่าคุณวาดเสียทีได้ไหมทำไมฉันจะว่าไม่ได้ก็คุณวาดทำตัวบัดสีจริงๆออกไปจากเรือนเสียได้ก็ดีอยู่ไปก็เป็นเสนียดเรือนไม่มีใครก็อยากรับใช้หรอกฉันเองนี่แหละจะรับใช้คุณวาดไปจนตายนายเลิกพูดจาให้ร้ายคุณวาดสักทีถ้าเองอยากรับใช้คุณวาดจริงแล้วทำไมเองไม่ออกไปจากเรือนนี้แล้วตามไปรับใช้คุณวาดแล้ววะฮะนางเดือนไปสิไปจะมาหน้าด้านอยู่ในเรือนนี้ทำไมฮะพอแล้วนะเขียดฉันว่านะเอาเวลาที่จะมาว่าเจ้านายไปทำงานดีกว่านะหรือฉันนะหยุดพูดใส่ร้ายคุณวาดไม่ได้น้าก็ไปพูดที่อื่นตรงนี้ไม่มีใครก็อยากฟังเฟืองจ๊ะต่อจากนี้ไปฉันจะมานอนกับน้าเฟืองฉันจะได้คอยอยู่ดูแลน้าเฟืองฉันรอวันที่น้าเฟืองจะหายเป็นปกติน้าเฟืองจะได้บอกความจริงทุกอย่างกับคุณพระเรื่องราววุ่นวายในเรือนจะได้สงบสุขสักทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกำไลเข้ามาหาน้าเฟืองน้าเฟืองต้องห้ามขยับตัวให้คุณกำไลเห็นเด็ดขาดเลยนะจ๊ะไม่อย่างนั้นคุณกำไลไม่ปล่อยน้าเฟืองไว้แน่วาดออกจากเรือนไปแล้วคงจะสมใจคุณแม่แล้วทีนี้คุณแม่จะได้ตายตาหลับแม่กำไรเข้ามาทำไมกำไรเข้ามาดูแลคุณแม่นะสิเจ้าคะไม่รู้เป็นกรรมอะไรของฉันคุณแม่มานอนป่วยเช่นนี้ก็เลยยังจับไม่ได้ว่าเป็นฝีมือใครทำไมคุณพี่พูดแบบนี้ล่ะเจ้าคะจะฝีมือใครก็ฝีมือคุณพี่วาดน่ะสิเจ้าคะถ้าเป็นฝีมือแม่วาดจริงตอนนี้แม่วาดก็ไม่ได้อยู่ในเรือนแล้วคุณแม่ก็ปลอดภัย
แต่ถ้าเป็นฝีมือคนอื่นคุณแม่ก็ยังตกอยู่ในอันตรายก็ฝีมือคุณพี่วาดนั่นแหละเจ้าค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเจ้าคะกำไรจะดูแลคุณแม่เองแม่กำไรเหนื่อยมามากพอแล้วต่อไปนี้เรื่องของคุณแม่ฉันจะเป็นคนดูแลเองแต่ว่าฉันบอกว่าไม่เป็นไรไงแม่กำไรเจ้าค่ะเองย้ายมาอยู่กับเฟืองหรือคุณกำลังจะทำอะไรคุณกำลังจะเข้ามาทำอะไรนะเฟืองจะเข้ามานะบ่าวจะไม่ยอมให้คุณกำลังทำอะไรนะเฟืองเป็นแน่ถ้าข้าจะทำอะไรเองสองคนเองมีปัญญาขวางข้าหรือลืมไปแล้วหรือว่าตอนนี้ข้าเป็นเมียคนเดียวของคุณพี่ส่วนอีวาดนายเองถูกเฉดหัวไปเรียบร้อยแล้วต่อให้ต้องตายบ่าวก็จะปกป้องนะเฟืองเองได้ตายแน่อีกไม่นานดอกอย่าเพิ่งรีบตายนะเฟืองรออยู่ดูดวงเดือนมันตายก่อนจ่ายอัดไปครบเลยจ้ะลากก็ไปดีข้าให้แค่นี้ก็บุญแล้วขนมไหมจ้ะขนมกล้วยอร่อยๆข้าวต้มมัดไหมจ้ะขนมจ้ะขนมใส่ไส้ไหมจ้ะขนมไหมจ้ะขนมจ้ะขนมอร่อยๆขนมสดๆร้อนๆเลยนะจ้ะขนมจ้ะขนมจ้ะขนมตะโก้ไหมจ้ะขนมจ้ะขนมตะโก้ไหมจ้ะสดๆใหม่ๆเลยนะจ้ะใส่ไส้ขนมกล้วยลองชิมดูก่อนได้นะจ้ะขนมไหมจ๊ะขนมไหมจ๊ะข้าวต้มมัดก็มีนะจ๊ะพี่ขนมไหมจ๊ะพี่จ๊ะพี่จ๊ะขนมไหมจ๊ะสดๆร้อนๆเลยจ้ะลองชิมก่อนก็ได้นะจ๊ะไม่เอาหรอกพี่จ๊ะลองชิมก่อนได้จ้ะไม่ต้องซื้อก็ได้สดๆร้อนๆเลยจ๊ะก็บอกว่าไม่เอาไง
ไม่ต้องเจ้าค่ะเราเก็บเองเจ้าค่ะคุณว่าไปรอบ่าวที่บ้านนะเจ้าค่ะหรือบ่าวขายเองเจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอกเจิมอะไรที่พอจะช่วยได้ก็ช่วยกันไปก่อนคุณว่าเจ้าค่ะตั้งแต่เล็กจนโตคุณว่าก็ไม่เคยต้องมาลำบากบ่าวเห็นแล้วบ่าวอดเศร้าใจไม่ได้เจ้าค่ะเราจะอ่อนแอไม่ได้เจิมเมื่อเราล้มเราก็ต้องรีบลุกเข้าใจไหมเจ้าค่ะถ้าเราช่วยตัวเองได้เราจะได้รีบไปจัดการกับนางกำไลให้เร็วที่สุดลำบากแค่นี้ถ้าทนได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะขนมจ้าคุณพระรอตรงนี้นะขอรับแล้วเดี๋ยวก็ผมไปหารถลากให้อยู่ทางโน้นขอรับนี่พนมจะไปไหนดีจ๊ะพ่อเรืองแม่เอาข้าวมาให้ลูกคุณพี่คุณพระจะไปไหนหรือขอรับกับผมจะไปส่งนึกถึงคุณวาดกับคุณเรืองหรือขอรับแม่วาดเป็นลูกสาวภรรยางานหนักงานเบาไม่เคยได้แต่ส่วนพ่อเรืองข้าก็เลี้ยงดูอย่างดีมีบ่าวไพร่คอยรับใช้วันนี้ข้าต้องเห็นสองแม่ลูกมันลำบากเช่นนี้ข้าอดสงสารไม่ได้จริงๆกล่ำเอ้ยถ้าสงสารก็รับคุณวาดกับคุณเรืองกลับเข้าเรือนสิขอรับข้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรกล่ำแม่วาดพาพ่อเรืองออกไปเพราะว่าสำนึกผิดที่หลอกลวงข้าแม่ว่าทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วแล้วข้าจะไปพาเขากลับมาได้อย่างไรบ่าวรู้ว่าคุณพระเป็นคนมีความยุติธรรมแต่ครั้งนี้คุณพระลองวางเรื่องถูกผิดลงไปก่อนได้ไหมขอรับแล้วลองถามใจคุณพระดูว่ายังรักคุณวาดกับคุณเรืองอยู่ไหมขอรับ
มีอะไรหรือแม่กำไรเขียดเองบอกกับคุณพี่อย่างที่เองบอกกับข้าเบาเห็นคุณวาดกับนางเจิมข้าปะล้วนเจ้าค่ะแล้วก็กรอกยาพิษคุณหญิงจนคุณหญิงล้มป่วยลงเจ้าค่ะได้ยินแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะคุณพี่ต้องให้ทางการตามจับตัวคุณพี่ว่ามาลงโทษนะเจ้าค่ะแม่วาดออกไปจากเรือนก็ถือว่าได้รับการลงโทษแล้วส่วนเรื่องของคุณแม่ฉันกำลังหาตัวคนผิดมาลงโทษอยู่แต่เขียดก็เป็นพยานแล้วนี่เจ้าคะว่าคุณพี่วาดเป็นคนทำเอาดังนั้นเองก็พูดนายเขียดว่าแม่วาดกับดีเจิมฆ่าล้วนอย่างไรวางยาคุณแม่อย่างไรเปล่าเองยังใช่กับตาหรือไม่ไม่ใช่เจ้าค่ะพยานของแม่กำไรเห็นไม่ชัดถ้าเช่นนั้นแม่วาดก็อาจจะไม่ใช่คนทำแต่คุณพี่เจ้าคะแม่กำไรไม่ต้องห่วงดอกคนที่ฆ่าล้วนกับคุณแม่อีกไม่นานแม่กำไรก็จะได้รู้เอง